เพเปอร์เพลนส์เผยเหตุผลลดรับงานในผับแล้วพร้อมปล่อยซิงเกิลใหม่เรียกได้ว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังกันอยู่ณขณะนี้กับเจ้าของเพลงทรงอย่างแบดบอยได้รับความนิยมในหมู่เด็กๆกับเปเปอร์เพลนส์วงดนตรีแนวร็อกไทยโดยปัจจุบันอยู่กับค่ายเพลงจีนี่เรคคอร์ดหลังจากโพสต์ได้ถูกเผยแพร่ออกไปทำให้โซเชียลและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันเป็นจำนวนมากอาทิแสนดีมากค่ะน่ารักจังเลยพ่อคุณน่าชื่นชมมากๆพ่อนาตุนแบดบอยแกลนฟันน้ำนมสระเอยยักษ์ไม้ถมไม้ยมกไม้ยมกไม้ยมกแผนการตลาดน้องคือดีได้ใจเด็กเท่ากับครองพอพึ่งปอกปลาคอแฟนคลับเตรียมเป็นต้น